بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องครับ วันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่มีโอกาสมีเวลาพอที่จะเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องเรื่องราวของศาสนาในเช้าวันนี้เนี่ยพี่น้องครับมันมีเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเรานั่นก็คือเรื่องของการละหมาดเวลาเราเข่งคัดนะครับเวลาเราเข่งคัดเรื่องของการละหมาดเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเพราะว่าปัญหาในสังคมเนี่ยกับการใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆพี่น้องไอ้ใจก็อยากละหมาดไอ้ใจหนึ่งก็อาจารย์หาที่ละหมาดไม่ได้อีกใจหนึ่งก็กำลังวุ่นเลยกับการค้าขายหรือกำลังเดินทางฉันยังอยู่บนรถเมย์อยู่เลยจะทำยังไงนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วอิสลามมีทางออกไหมล่ะอิสลามมีทางออกไหมฉะนั้นเช้าๆแบบนี้พี่น้องครับผมเองก็ดีใจนะที่วันนี้เป็นช่วงที่ว่างแล้วก็พยายามจะหาจังหวะที่ว่างมาพูดคุยกับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะครับการแชร์เรื่องศาสนาเป็นสิ่งที่สมควรทำทำไมอ่ะเพราะเราแชร์ไปเนี่ยเราได้บุญเราฟังเราเรียนเราได้บุญแล้วแต่ทำยังไงให้เราได้บุญจากคนอื่นด้วยเราแชร์ไปให้คนอื่นคนอื่นเขาได้รับความรู้แล้วเขานำไปสู่การปฏิบัติอะไรมันจะเกิดขึ้นฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันมีพี่น้องหลายคนรอที่จะฟังเรื่องนี้นะครับอย่าลืมนะแชร์ให้กับลูกเราหลานเราเพราะลูกเราหลานเราบางทีเขาทำงานแล้วก็เวลาที่จะละหมาดมันไม่อำนวยเนี่ยจะแก้ไขยังไงวันนี้หัวข้อคือการละหมาดรวมการเอาละหมาดหนึ่งไปรวมกับอีกละหมาดหนึ่งเช่นเราเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีได้ไหมเพราะขณะที่ละหมาดซูขณะเวลาที่เข้าเวลาซูรีเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยมันยังอยู่บนรถอยู่เลยมันยังนั่งบนรถเมย์อยู่เลยยังนั่งรถบขสอยู่เลยนั่งบนรถไฟอยู่เลยฉันอยากจะเอาละมาซูรี่ไปรวมกับอัสซารีมันจะได้ไหมนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นนะครับละหมาดมีบางคนยอมทิ้งละหมาดแต่ก็เสียดายกลัวบาปฉะนั้นเราละหมาดเราอย่าทิ้งละหมาดเด็ดขาดทำไมอ่ะก็เพราะบางคนเวลาติดธุระเดี๋ยวไปกอดอุ้ยเดี๋ยวไปกอดอดูสิติดธุระบางคนน่ะนั่งรถไปนู่นไปกินงานแต่งที่ชลบุรีออกจากหนองจอกไปชลบุรีคราวนี้เวลาจะละหมาดก็อัลลอฮ์แต่งตัวมาซะสวยตะละกงไม่ได้พกตะละกงไม่ได้พกอะไรอ่ะพกตังพกบัตรเครดิตพกทุกอย่างในกระเป๋ามีหมดไอ้เครื่องสำอางแต่ลืมพกตะละกงแล้วทำไงอ่ะไอ้ละหมาดซูรีก็ได้แล้วละหมาดอัสรีก็ได้แล้วกว่าจะกลับถึงบ้านเย็นจะเข้ามักริบทำไงเฮ้ยไม่ต้องละหมาดหรอกเราไม่ได้เอาตะละกงมาแล้วทำไงอ่ะไม่ได้ตะละกงมาเดี๋ยวไปละหมาดกอดอตอนละหมาดมักริบนู่นเวลาถึงบ้านอาบน้ำเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยได้ยินเสียงอาซานละหมาดมักริบก็ละหมาดมักริบละหมาดมักริบเสร็จก็กอดอซูรีกอดอซูรีไม่พอกอดออัสรีอีกมันมีแบบไหมแบบนี้พี่น้องครับมันมีแบบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปนี้เราจะไม่มีโอกาสเลยที่จะทิ้งละหมาด
ทำไมอ่ะก็เพราะศาสนาให้ทางออกกับเราแล้วแต่เวลาศาสนาให้ทางออกเราก็ไม่เอาเราไปเอาทางออกอะไรก็ไม่รู้พี่น้องนู่นไปหาทางออกโดยการกอดอไปหาทางออกโดยการกอดอคือละหมาดชดใช้ไปดูอายะห์กุรอานก่อนอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนกิตาบัมมาวกูตาแท้จริงการละหมาดนั้นถูกกำหนดมีเวลาที่แน่นอนแล้วซูรีตั้งแต่เวลาไหนถึงไหนอัสรีจากเวลาไหนถึงไหนมักริบมีอิชามีซุบฮ์มีหมดแล้วแต่คราวนี้มันยังมีไหมอาจารย์ละหมาดรวมเนี่ยละหมาดรวมฉันติดภาระตอนละหมาดซูรีอยากจะเอาละหมาดซูรีไปรวมกับอัสรีโดยไม่ต้องกอดอน่ะมันมีไหมมีฉะนั้นวันนี้เราจะขาดละหมาดได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยให้โอกาสกับเราโดยการเอาละหมาดอันหนึ่งไปรวมกับอันหนึ่งคราวนี้เราสบายละแต่เราสบายบนไหนอ่ะอยู่บนหลักฐานไม่ใช่นึกอยากจะทำเองก็ทำก็นี่ไงเพราะมีหลายคนเวลาไปกินบุญตามต่างจังหวัดสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้พกไปคือตะละกงพี่น้องว่าไหมพี่น้องว่าไหมล่ะเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มักจะลืมฉะนั้นวางแผนด้วยพี่น้องชีวิตเราต้องมีการวางแผนเราไปทำงานบางคนเนี่ยไปทำอะไรรู้ไหมพี่น้องไปเกี่ยวกับเขาเรียกทำไก่เลาะไก่บางทีเวลาละหมาดในช่วงเวลานั้นมันไม่มีเลยอ่ะเราจะทำยังไงเมื่ออัลลอฮ์บอกเรื่องของการละหมาดว่าต้องละหมาดตรงเวลาคราวนี้ฉันมีอุปสรรคฉันจะเอาซุฮรีไปรวมกับอัสรีจะทำยังไงอ้าวดูครั้งหนึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกเดินทางวิธีของนบีทำอย่างนี้สมมุติว่าเราอยู่บ้านดูนบีนะนบีเนี่ยจะเอาละหมาดซูรีรวมกับอัสรีหรือเอาละหมาดอัสรีรวมกับซูรีดูเหตุการณ์ถ้านบีออกเดินทางไปทำสงครามหรือเดินทางไกลถ้าได้เวลาละหมาดซูรีนบีก็จะละหมาดซูรีก่อนที่บ้านกับที่มัสยิดนั่นแหละนบีก็จะละหมาดซูรี4รอกะอัตเวลาละหมาดซูรีเสร็จแล้วนบีเอาอัสรีมารวมเลยนบีเอาละหมาดอัสรีมารวมเลยเวลาจบละหมาดซูรีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อ่ะก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ทำการอีกอมาทำการอีกอมะละหมาดอัสรีต่อเลยนี่กรณีเราต้องการจะออกเดินทางเช่นเดียวกันเนี่ยเราจะเดินทางไปทำฮัจญ์เราจะเดินทางไปกินบุญเราจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่คราวนี้เผอิญได้เวลาซูรีเราก็ละหมาดซูรีเพื่อให้มันสะดวกกับเรากลัวว่าเดี๋ยวไประหว่างทางจะกลับมาถึงบ้านป่าไหนอะไรยังไงเอาอัสรีมารวมเลยจบไหมพี่น้อง 1. ตรงแบบนบี 2. ไม่มีบาปตรงแบบนบีแล้วก็ไม่มีบาปถ้าได้เวลาซูรีและเราจะออกไปทำธุระข้างนอกดูแล้วไม่รู้จะกลับมาทันหรือเปล่าหรือว่ามันติดธุระตรงไหนมันยากลำบากเพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดละหมาดอัสรีเราเอาละหมาดอัสรีมารวมตอนซูรีเลยละหมาดซูรีอัลลอฮุอักบัรละหมาดไปให้ครบ4รอกอะอ์เสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จบมั้ยจบแล้วก็ขึ้นต่ออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะกอมัตเวลากอมัตเสร็จก็
อัลลอฮ์ข้าพเจ้าละหมาดฟะดูอัสรีสี่รอกอัตลิลลาฮิตะอาลาเลยเราก็ละหมาดอัสรีไปจนกระทั่งถึงให้สลามอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ออกไปทำธุระเลยเพราะธุระของเรามันยาวธุระของเรามันเรื่องเยอะเพราะถ้าออกจากบ้านแล้วละหมาดซูรีแล้วถ้าไม่ละหมาดอัสรีรวมเดี๋ยวปัญหาเกิดตรงไหนล่ะเดี๋ยวไปพูดคุยไปตรงนั้นตรงนั้นไม่รู้จะเอาจังหวะตรงไหนศาสนาทำยังไงเราต้องเดินทางไปนู่นชลบุรีเดินทางไปภูเก็ตเดินทางไปไหนเอาละหมาดซูฮรีให้เอาละหมาดอัสรีมารวมเลยนี่คือสูตรที่นบีวางไว้สำหรับคนเดินทางเอาไหมคราวนี้เผอิญเราต้องเดินทางตอน11โมงเช้าหรือ10โมงเช้าพี่น้องดูนะเดินทางเราจะต้องไปทำธุระก่อนเข้าเวลาละหมาดซูฮรีอีกนัดพวกไว้อ่ะวันนี้10โมงวันนี้10โมงรถออกไปไหนไปกินบุญที่เพชรบุรีงานสุเหร่าไปกินบุญที่เพชรบุรีงานสุเหร่าทำไงอ่ะก็ไม่ทำไงก็ออกเดินทางจากบ้านตอน10โมงเช้าเดินทางไปถึงเพชรบุรีไปถึงประจวบป่าไหนอ่ะอ้าวเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วเข้าเวลาซูรีแล้วทำไงเข้าเวลาซูรีแล้วทำไงเนียดเอาละหมาดซูรีตอนขณะเข้าเวลาไปรวมกับอัสรีเลยนะเห็นไหมพี่น้องเราทำได้เราสามารถเราจะไม่บาปได้เพราะมีหลายคนน่ะชอบไม่ละหมาดแล้วก็บอกเดี๋ยวเอาไปกอดอเดี๋ยวไปกอดอที่บ้านไปทำอะไรไม่รู้กลับมาถึงบ้านมักริบแล้วมาถึงอีชานี่เพิ่งมากอดอเราจะไม่มีแบบนั้นแล้วเราจะไม่มีบาปแบบนั้นแล้วเพราะอะไรศาสนาให้เรารวมเราจะเอาอัสรีมารวมกับซูรีหรือจะเอาซูรีไปรวมกับอัสรีสามารถทำได้เอามาจากไหนก็แบบจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละพี่น้องเรารวมได้เลยฉะนั้นต่อไปนี้นะครับมันคงไม่มีหรอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยไม่ได้ละหมาดซูรีก็ไม่ได้ละหมาดอัสรีก็ไม่ได้ละหมาดแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงฉันเนี่ยไปทำงานทุกวันเลยกลับมาก็ถึงบ้านมักริบก็กว่าจะอาบน้ำอาบท่ากะอิชาฉันต้องละหมาดกอดอทุกวันเลยเอาอาบน้ำเสร็จกอดอฟัดซูรีกอดออัสรีเอากอดอมักริบแล้วเพิ่งไปเวลาจริงของอีชาแบบเนี้ยทุกวันเลยอาจารย์มันจะบาปไหมบาปศาสนาเนี่ยกำหนดการละหมาดมาเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลามันมีเวลาของมันแล้วเราต้องละหมาดให้ตรงเวลานี่อาซ้อนเดิมสูตรเดิมแต่มีเรื่องของการจะเอามารวมนี่นบีทำให้เห็นฉะนั้นวันนี้เราจะกอดอกันยังไงมีแล้วมีสูตรให้แล้วมีทางออกให้แล้วโอ้ติดเวลาซูรีไม่รู้จะทำไงก้อนเนียดเอาซูรีไปรวมกับอัสรีคราวนี้ในช่วงอัสรีดูมันเรื่องเยอะเราก็เอาอัสรีมารวมกับซูรีผ่านแล้วผ่านฉะนั้นวันนี้คงไม่มีใครบอกแล้วนะครับเพราะคนทิ้งละหมาดพี่น้องจำให้ดีว่ามันเป็นบาปใหญ่มันเป็นบาปใหญ่อ้าวมาดูต่อมีหะดีษอีกบทหนึ่งของอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเล่าให้ฟังว่ายังไงยะมาอะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เอาละหมาดนะครับมารวมกันไบนัซซูรีวัลอัสรีระหว่างซูฮูรกับอัสรีวัลมักริบีวันอิชาและมักริบรวมกับอิชาบิลมาดีนะตีตอนที่นบีอยู่ที่เมืองมาดีนะมินกอยรีเคาเฟนวาลามาตอรินโดยที่ไม่มีเรื่องของความกลัวเข้ามาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องฝนเลยไม่มีอุปสรรคใดๆแต่มีบางครั้งบางคราวนบีเอาละหมาดรวม
คนอื่นๆกับฐานบินูอับบาสถามว่าทำไมอ่ะทั้งที่ฝนไม่ฝนก็ไม่เที่ยวเดินทางก็ไม่ได้เดินทางป่วยก็ไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆแต่ทำไมอ่ะเอาละหมาดรวมมีเป็นบางครั้งที่อิบนุอับบาสบอกนบีทำคนก็ถามนบีถามอิบนุอับบาสว่าทำไมอ่ะอิบนุอับบาสบอกเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นบาปกับอุมมะห์ของท่านนบีผมยกตัวอย่างอันนี้อย่าทำบ่อยนะอันนี้อย่าทำบ่อยนานๆครั้งไม่ใช่โอ้โหทำเป็นประจำเลยกรณีเราเนี่ยนะครับเราไปกินเนื้อปิ้งย่างเราไปตอนเย็นเราละหมาดอะซงอะซัดเสร็จแล้วกว่าจะถึงร้านก็มักริบหรือยังไม่เข้ามักริบอีกนิดหน่อยก็เอาเนื้อปิ้งย่างมาเลยวางเต็มละนะครับเอาเนื้อปิ้งย่างมาวางเนี่ยเต็มเลยกำลังกินเนื้อปิ้งย่างอยู่เฮ้ยเข้าเวลามักริบแล้วเว้ยเข้าเวลามักริบแล้วเราสามารถเอาเวลามักริบไปรวมกับอีชาตอนถึงบ้านก็ได้แต่เคสนี้ต้องอย่าทำบ่อยนะต้องนานๆครั้งไม่ใช่โอ้โหทุกอาทิตย์เลยไปกินเนื้อปิ้งย่างเข้ามักริบไม่ละหมาดนะเดี๋ยวเฮ้ยเนียดเลยเอาไปรวมกับอิชาอันนี้ไม่ได้ต้องนานๆครั้งอันนี้เคสบางเคสเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องบาปไม่ต้องทิ้งละหมาดมักริบโดยเราเปลี่ยนจากการทิ้งละหมาดมักริบโดยการเอาละหมาดมักริบไปรวมกับอิชาทำได้แต่อันนี้ต้องนานๆครั้งนะแล้วก็มีหะดีษยืนยันแต่โดยปกติแล้วเข้าเวลาไอ้แค่ไปกินเนื้อย่างไปกินบิงซูไปกินอะไรตามร้านค้าเนี่ยเผอิญเนี่ย เวลามักริบก็มาไอ้กินก็กำลังกินอยู่แต่ถ้าหากว่าเอ๊ะกูจะทำยังไงว่าร้านอาหารห้องละหมาดก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทำไงอ่ะทำไงก็เนียดเอามักริบไปรวมกับอิชายังทำได้แต่เคสนี้ไม่ทำบ่อยนะนานๆมีสักครั้งหนึ่งอย่างนี้ทำได้ทำไมอ่ะมีหะดีษยืนยันนะครับซึ่งปกติเราต้องละหมาดให้ตรงเวลาฉะนั้นวันนี้เรามีอะไรล่ะที่เราจะ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องละหมาดพี่น้องหวังว่าทุกคนเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจไปดูซ้ำอ่ะไปดูคำถามที่พี่น้องถามเข้ามาจากใครไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องของละหมาดอิชาหมดเวลาไหนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่ามีคำถามอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีคุณอิคลาสเหลือล้นบอกว่าแล้วถ้าเรากำลังจะเดินทางไกลเราจะเอามารวมได้ไหมครับไม่มีปัญหาเรื่องการเอาละหมาดมารวมได้เลยสมมุติเราจะเดินทางไปไกลเข้าซูรี่ยังล่ะตอนที่เรากำลังจะออกเดินทางเนี่ยเข้าเวลาละหมาดซูรี่ยังถ้ายังก็ออกเดินทางไปแล้วก็เวลาเข้าซูรี่เราก็เนี่ยเอาซูรี่ไปรวมกับอัสรีสมมุติว่าเราเดินทางจะไปใต้ไปถึงร้านคุณสาหร่ายทางใต้ใช่ไหมไปถึงร้านคุณสาหร่ายไปถึงร้านคุณสาหร่ายมันเวลาเราคำนวณดูแล้วโอ้จะถึงร้านคุณสาหร่ายที่อยู่ทางใต้ปุ๊บมันเวลาอัสรีพอดีตอนขณะนั่งบนรถมันได้เวลาซูรี่ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องหยุดเนียดเอาซูรี่ไปรวมกับอัสรีเลยตรงร้านคุณสาหร่ายทำได้ไหมได้เอาสูตรจากไหนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าละหมาดก่อนแล้วกันอาจารย์ฉันจะเดินทางไปธุระคราวนี้เนี่ยฉันขอละหมาดก่อนได้ไหมตอนเนี้ยจะออกเดินทางตอน11โมงเหลืออีกตั้งแต่ชั่วโมงนึงเนี่ยกว่าจะเข้าเวลาละหมาดซูรี่ฉันขอละหมาดก่อนอย่างนี้ไม่ได้บาปห้ามละหมาดก่อนเอาละหมาดไปร่วมน่ะได้แต่จะเอาละหมาดก่อนเวลาเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดอาจารย์เนี่ยฉันจะไปทำธุระแล้วเวลาซูโบมันก็เข้าซูโบเนี่ยมันเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงถ้าหากว่ารอซูโบแล้ว
แล้วไปไม่ทันแล้วไปไม่ทันฉันจะละหมาดซุบฮ์ก่อนเข้าเวลาได้ไหมตีห้าเข้าซุบฮ์สมมุติตีห้าเข้าซุบฮ์เนี่ยเพิ่งตีสี่ครึ่งฉันจะละหมาดซุบฮ์ตอนตีสี่ครึ่งเลยได้หรือเปล่าไม่ได้ต้องละหมาดตอนเข้าเวลาอย่างเดียวจำให้ดีนะครับละหมาดห้ามเด็ดขาดถ้ายังไม่เข้าเวลายกเว้นเรื่องรวมเท่านั้นนะครับรวมไม่ใช่ว่ารวมไม่ใช่ย่อใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับรวมไม่ใช่ย่อใช่ไอเรื่องละหมาดย่อเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนึงวันนี้พูดเรื่องรวมก่อนวันนี้พูดเรื่องรวมนะครับส่วนเรื่องย่อด้วยรวมด้วยอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปวันนี้ที่พูดคือละหมาดรวมนะครับเอาซูรีรวมกับอัสรีเอาอัสรีรวมกับซูรีได้เอามักริบรวมกับอิชาเอาอิชารวมมักริบได้อาจารย์ฉันอยากจะเอามันจะเอาไอ้นี่ล่ะอัสรีไปรวมกับมักริบได้ไหมไม่ได้สูตรของมันก็คือกลางวันรวมกับกลางวันกลางคืนรวมกับกลางคืนเนี่ยให้จำสูตรตรงนี้ง่ายๆนะครับกลางวันซูรีกับอัสรีกลางคืนมักริบกับอิชาจะเอาอันไหนรวมกันเนี่ยได้แต่ต้องอยู่คนละอันอยากจะเอาอัสรีไปรวมกับมักริบไม่ได้หรืออยากจะเอามักริบมารวมกับอัสรีไม่ได้อ่ะตกลงสรุปแล้วนะเอ้ามาดูเรื่องมีคนคนหนึ่งถามเข้ามาอาจารย์เวลาละหมาดอิชามันจบตอนไหนตกลงวันนี้สอนด้วยตอบคำถามด้วยนะครับเวลาละหมาดอิชาเนี่ยจบตอนไหนมีคนถามนบีว่าการละหมาดอิชาเนี่ยจบตอนไหนนะครับการละหมาดอิชาจบตอนไหนบอกพี่น้องเลยนะครับมีหะดีษนบีบอกว่าหมดตอนเที่ยงคืนอุลามะอธิบายไว้ว่าการละหมาดอิชาเนี่ยมีอยู่สองช่วงช่วงที่หนึ่งตามตัวบทหะดีษของนบีที่บอกก็คือเที่ยงคืนฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอะไรจริงๆไม่ได้เพียจริงๆไม่ได้อะไรจริงๆพี่น้องอย่าละหมาดอิชาเกินเที่ยงคืนเพราะมีคนถามนบีเกี่ยวกับเรื่องเวลาละหมาดอิชานบีตอบชัดเลยเวลาละหมาดอิชาเนี่ยหมดเที่ยงคืนฉะนั้นจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันไม่เกินอะไรจริงๆไม่มีอะไรที่มันจะแบบว่าภาระจริงๆเนี่ยพยายามละหมาดอิชาก่อนเที่ยงคืนนะครับอันนี้แนะนำแต่ถ้าว่ามันโอ้โหอาจารย์เผลอนะครับเผลอนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมามันก็ก่อนแล้วแต่มันยังงวงเงียงวงเงียงวงเงียงแต่จะเข้าที่เลยเที่ยงคืนไปแล้วอันนี้ก็สามารถละหมาดอิชาหลังเที่ยงคืนได้แต่ขอให้มันเป็นในสภาพที่แบบว่าเราไม่พร้อมในเรื่องยังง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 อยู่แล้วยังแบบจะละหมาดแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้เต็มที่ไม่อร่อยอันเนี้ยเลยเที่ยงคืนได้อุลามะอธิบายเรื่องเวลาของการละหมาดอิชาเนี่ยแบบอิคติยารีกับอิจบารีนะครับแต่ก็แนะนำก็แล้วกันอย่าละหมาดอะไรนะอีชาเลยเที่ยงคืนนั้นวันนี้ละหมาดมันมีปัญหาเติมเข้ามาพี่น้องครับเราเดินทางไกลเราเดินผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเราเดินทางสมมติคนกรุงเทพเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีจะไปบางแสนก็ดีจะไปพัทยาก็ดีระยะทางมันไกลแล้วระยะทางมันไกลแล้วจะละหมาดเต็มหรือละหมาดย่อจะละหมาดเต็มหรือละหมาดย่อเพราะมีบางคนเวลาไม่เข้าใจเนี่ยเพราะไม่เคยละหมาดย่อไงไม่เคยละหมาดย่อจากสี่เหลือสองเนี่ยไม่เคยทำเลยเพราะไม่จะไปไหนก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้เรียนรู้อยู่บ้านก็ละหมาดซูรี่4จะเดินทางไปชลบุรีก็ละหมาดได้เวลาละหมาดซูรี่ก็ละหมาด4เนี่ยมีคนถามมาว่าเอ๊ะอาจารย์จะย่อหรือเต็มดีให้รู้เลยนะครับไม่มีสักครั้งหนึ่งที่นบีเดินทางแล้วนบีละหมาดเต็ม
ไม่มีสักครั้งหนึ่งตามสายรายงานหะดีษที่ซอฮีฮ์ว่านบีเดินทางไกลแล้วนบีได้เวลาแล้วนบีละหมาดเต็มไม่มีไม่มีนะสำหรับตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเคยเดินทางจากมาดีนะห์แล้วไปมักกะห์พี่น้องว่าไกลมั้ยนบีไปอยู่มักกะห์อยู่มัสยิดฮารอมเป็นอิหม่ามนำละหมาดนบีไม่ละหมาดเต็มพี่น้องนบีละหมาดย่อเพราะนบีเดินทางดูนะครับฉะนั้นวันนี้บางคนเนี่ยบางทีดื้อแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับความจริงอีกเอานบีตัดสินนบีเดินทางไกลจากมาดีนะห์ไปสู่มักกะห์อยู่มัสยิดฮารอมนำละหมาดทั้งคนเดินทางและคนชาวเมืองมักกะห์นบีละหมาดย่อหรือละหมาดเต็มละหมาดย่อพี่น้องนบีไม่ละหมาดเต็มนบีละหมาดซูรี2รอกอัตละกัยสลามแล้วนบีก็สอนคนที่อยู่มักกะห์ว่าไงนบีเนี่ยเป็นอิหม่ามนบีละหมาด2แล้วนบีบอกว่าฉันจะละหมาด2เนื่องจากฉันเป็นคนเดินทางส่วนพวกท่านเป็นชนชาวเมืองมักกะห์ละหมาดย่อไม่ได้คนที่เป็นชนชาวเมืองมักกะห์แล้วละหมาดที่มัสยิดฮารอมต้องละหมาดเต็มนบีละหมาด2นบีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ชาวเมืองมาดีชาวเมืองมักกะห์ทำไงลุกขึ้นทำอีก2เห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องรู้ฉะนั้นเดินทางต้องละหมาดย่อพอบางคนเวลาเดินทางไปผมเห็นนะครับไปร่วมงานที่สุราที่ต่างจังหวัดไม่เอาเราไม่เคยละหมาดย่อเราต้องละหมาดเต็มไอ้ละหมาดเต็มละหมาดย่อไม่เท่าไหร่ยังบอกอีกนะเราจะละหมาดทำไมล่ะละหมาดย่อต้องละหมาดเต็มสิ2รอกอะฮ์จะสู้4รอกอะฮ์ได้เหรออัลลอฮ์พี่น้องนี่แหละนี่แหละคนไม่ฟังศาสนาแล้วดื้อเนี่ยอันตรายนบีไม่เคยละหมาดเต็มนะถ้าเดินทางนี่เลยเข้าไปในสุเหร่าไปกินงานสุเหร่าที่ต่างจังหวัดไอ้เราก็โอ้โหอัลลอฮุอักบัรละหมาดซูรี่เราก็นั่งดูอัลลอฮ์เล่น4รอกอะฮ์แล้วยังบอกด้วยนะเฮ้ยๆๆๆอย่าไปตามพวก2เว้ยไอ้พวก2มันอีกกลุ่มนึงเว้ยพวกเราพวก4จะเดินทางไกลที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องรักษาไว้ละหมาด4อย่าย่อนะพี่น้องรู้ไหมทางสุนนะนบีนี่เรื่องของคำถามที่พี่น้องถามกันเข้ามานะครับว่าเอเดินทางไกลจะละหมาดย่อหรือละหมาดเต็มต้องละหมาดย่อเพราะใครทรามนบีทำแล้วนบียังบอกอีกนะครับนบียังบอกนะว่าการละหมาดย่อเป็นของขวัญซอดากอตุนตาซอดากอลลออัลลอฮ์ให้เป็นของขวัญฟักบาลูฮาจงรับของขวัญอันนี้มาของขวัญละหมาดจากสี่เหลือสองนะอ่ะอันนี้วันนี้ก็เวลามาเยอะแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับแชร์เรื่องนี้ให้กับลูกกับหลานเพราะว่าลูกหลานเราบางทีเขาไม่ได้มีโอกาสได้เรียนเขาไม่มีโอกาสไปฟังศาสนาเราเอาเทปม้วนนี้หรือวิดีโอเนี่ยให้เขาได้ฟังเขาจะได้ปฏิบัติเรื่องของการละหมาดอย่างถูกต้องนะครับเพราะต่อไปนี้เป้าหมายที่พูดเรื่องละหมาดรวมก็เพื่อที่จะได้ไม่ทิ้งละหมาดกันเราจะได้ไม่ต้องทิ้งละหมาดกันแล้วข้อที่สองเราไม่ต้องมานั่งกอดอแล้วเพราะถ้าไม่รู้เราก็จะเนียดกอดอกันอยู่นี่แหละซูรี่ไม่ได้ละหมาดหุ้ยละหมาดไม่ทันเดี๋ยวไปกอดออัสรีละหมาดอัสรีไม่ทันหุ้ยเดี๋ยวไปกอดอตอนมักริบจบฟินิชจบละอ่ะวันนี้นะครับผมขอดูอาให้ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดของยูซุฟพงกาวีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีตังเยอะๆแล้วก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ที่สำคัญมีอีมานที่มั่นคงแล้วปฏิญาณตนว่าฉันจะเดินตามรอยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะว่าก็ว่าไปฉันจะเดินตามรอยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาแหละ
วันนี้ก็คงต้องจากลาพี่น้องด้วยครับเวลาเพียงเท่านี้นะครับคำพูดของผมถ้าพูดออกไปแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจมันรู้สึกหงุดหงิดพี่น้องขอมาอภัยด้วยนะครับจากลาพี่น้องด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์